ขนมชีสเค้กหน้าไหม้เนี่ยเป็นที่นิยมมากนะคุณผู้ชมหลายคนพยายามทำแต่ทำเสร็จแล้วมันก็ไม่อร่อยแต่วันนี้สูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำให้ทุกคนไม่ผิดหวังเพราะว่าชีสเค้กของอาจารย์มีความหอมนุ่มละมุนแล้วพอเวลาเบิร์นหน้าหน่อยๆนะสีมันก็จะเป็นน้ำตาลเกรียมๆนิดๆแล้วมีกลิ่นหอมๆเพราะว่าอาจารย์ใช้ส่วนผสมสำคัญนั่นก็คือนมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟาลคอนนั่นเองฟาลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโบสนะครับวิธีทำชีสเค้กหน้าไหม้ใส่ครีมชีสลงในอ่างผสมครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟาลคอนตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองไข่แดงกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีให้เข้ากันลดความเร็วต่ำเติมแป้งข้าวโพดแป้งสาลีทำเค้กนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟาลคอนตีจนส่วนผสมเข้ากันดีและเนื้อเค้กมีลักษณะเนียนปิดเครื่องเทเนื้อเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ420องศาฟาเรนไฮต์หรือ210องศาเซลเซียสประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกและหน้ามีสีน้ำตาลเข้มนำออกจากเตาอบพักไว้ให้เย็นนำเข้าแช่เย็นให้เค้กทรงตัวดีเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.forconforprofessional.com นะครับ